น้อยสุดคือครึ่งเดือนแรกตุลาคมเนี่ยผมเชื่อว่าบทบาทไม่มีเอาง่ายๆอาทิตย์หน้าเนี่ยพอมีนักวิเคราะห์ทำมาว่าผลแบงก์จะคาดการณ์มาไม่ดีเนี่ยมีใครอยากซื้อแบงก์ไหมผมว่ามันก็ไม่มีละซึ่งบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะออกสัปดาห์หน้าในการคาดการณ์ไตรมาสที่3แบงก์เดี๋ยวดูเป็นตัวเดี๋ยวว่าเป็นกลุ่มแล้วค่อยดูเป็นตัวอันนี้เราปัจจัยฟังก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าไอ้คอมมูนิตี้หรือพลังงานเนี่ยมันจะกลับมารับเหมาผมว่ายังไงเนี่ยมันก็ผิดฟอร์มไปนะในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ผมว่ามันก็ยังดีอีกแหละกว่าอีกหลายๆกลุ่มนะครับ property ผมไม่เชื่อว่ามันขึ้นเพราะเรื่องของการโอนมันเหมือนรถคันแรกอ่ะจำได้ไหมที่บอกจะ5ปีหรือ3ปีอ่ะพี่คิดว่าถ้าทำจาก5ปีมาเหลือ3ปีเนี่ยคนจะซื้อรถเยอะขึ้นไหมคือรถคันแรกสมมติล้านคันเขาบอกว่าถ้าเกิดจาก5ปีมา3ปีคนจะเปลี่ยนสัก 30% จะมีรถใหม่มาเพิ่มดีมานด์ 300,000 คันคนซื้อรถเนี่ยโดยเฉพาะรถคันแรกนะไม่ใช่พวกที่มีรถสปอร์ตพวกเศรษฐีนะพี่ซื้อ Vios มาคันนึงอ่ะพี่จะเปลี่ยน Vios คันใหม่เนี่ยมันต้องดูเงินในกระเป๋าว่าผมจะตกงานหรือเปล่าปีหน้ามันไม่ได้ดูว่าจะเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเกียร์มันแรงขึ้นอันนั้นคืออีกคนกลุ่มนึงไม่ใช่กลุ่มรถคันแรกบ้านเหมือนกันถ้าลดค่าโอนเนี่ยคนไหนได้ผลประโยชน์รู้ป่ะไอ้คนที่ซื้อบ้านบ่อยๆไอ้คนที่เศรษฐีไม่ใช่ซื้อบ้านหลังแรกไม่ใช่ซื้อบ้านหลังแรกแต่โอเคสมมุติเขาทำ property มันได้ประโยชน์อยู่แล้วอย่างพฤกษาขึ้นอยู่แล้วพฤกษามันก่อตัวอย่างนี้นะเนี่ยมันอยู่แล้วแต่มันก็อาจจะ29ไป31ไงมันไม่ใช่29ไป50คือมันไม่ใช่ตีมใหญ่ตีมใหญ่คนจะซื้อบ้านโดยเฉพาะบ้านละราคา3ล้าน4ล้าน5ล้านเนี่ยปีหน้าเขาตกงานหรือเปล่าปลายปีโบนัสเท่าไหร่ถูกไหมแต่ถ้าลดค่าโอนเนี่ยมันก็คือคนซื้อบ้าน50ล้านซื้อคอนโด50ล้าน 3% ของ50ล้านมันเยอะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมว่าถ้าถามผมนะผมว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยก็ยังงงๆอยู่หน่อยหรือไม่งงแต่ว่าแบบความคิดเห็นมันเยอะคือมันยังไม่ตรงประเด็นอ่ะเอางี้ดีกว่ามันยังไม่ตรงประเด็นนะครับก็หวังว่ามันจะใกล้ตรงประเด็นแล้วแต่ก็ดีกว่าเดิมเยอะนะเพราะเดิมไม่ได้ทำอะไรเลยไงถูกไหมคือเดิมมันผ่านไปปีนึงมันไม่ได้ทำอะไรเลยไงแล้วก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้เพราะเศรษฐกิจโลกมันแย่แต่อันใหม่เนี่ยเราก็หวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับเราก็หวังว่ามันจะดีขึ้นนี่คือปัจจัยที่ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นผมคิดว่าอาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี่ยหุ้นน่าจะซึมนะครับเพราะมันไม่มีปัจจัยอะไรชี้นำที่ทำให้ทุกคนต้องรีบร้อนนะครับแต่ลึกๆแล้วเนี่ยถ้าให้มองปัจจัยในช่วงไตรมาสที่4แล้วเนี่ยแล้วมองไปในปีหน้าผมไม่เห็นอะไรที่แย่ลงนะถ้าถามผมนะการเมืองไม่ต้องพูดถึงนะการเมืองเป็น60กลางปีแล้วถูกไหม60กลางปีโอ้เขาบอกการเมืองจะแรงขึ้นมันแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับมันแรงขึ้นอยู่แล้วแต่แน่นอนแรงขึ้นยังไงเนี่ยปี59ทั้งปีก็จะแรงน้อยกว่ากีฬาสีที่ผ่านมาถูกไหมตัวของปี59ถ้าไม่ได้คุยอะไรที่พูดไม่ได้เนี่ยนะผมไม่มีเห็นมีอะไรแรงกว่าเดิมเลยผมมีแต่เบากว่าเดิมหรือดีขึ้นเอาเศรษฐกิจปีนี้คุณไม่ต้องหวังเศรษฐกิจปีนี้ 3% นะตัวเลขส่งออกล่าสุดเนี่ยตอนเดิมเขาคาดกันว่าจะติดเดิมตอก0อันใหม่ปรับลงมาเป็นลบ3ผมบอกเลยนะตอนนี้เนี่ยนะมันลบมากกว่าลบ3ถึงลบ4อยู่แล้วพอลบมากกว่าเนี่ย GDP เวลาเขาตัวเลขส่งออกเขาไปคำนวณ GDP เดิมจะ3ตอนนี้มันจะไม่ถึง 2.5 เขาบอกให้เรื่องการท่องเที่ยวมาช่วยจำได้ไหมมันไม่ช่วยภายใน1เดือนหรอกการท่องเที่ยวมันระยะกลางคนทั่วไปนะอย่าไปเทียบคนเดินทางบ่อยๆหรือไปทำงานนะสมมติจะพาครอบครัวไปเที่ยวเดือนหน้าเนี่ยหรือจะพาครอบครัวไปเที่ยวเดือน11เดือน12เนี่ยตอนนี้เราวางแผนกันแล้วถูกไหมนี่ตุลาคมเราวางแผนแล้วตุลาคมเด็กปิดเทอมเราจะพาลูกไปเที่ยว
คุณวางแผนวันที่1แล้วไปวันที่2มั้ยไม่มีทางต่างประเทศเวลามาเที่ยวเมืองไทยก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสมมุติรายได้ส่งออกแสนล้านสมมุตินะตัวเลขสมมุติอยู่ๆรายได้ท่องเที่ยวอยู่ 20,000 ล้านแล้วจะเพิ่มเป็นแสนล้านภายใน2เดือนเป็นไปได้มั้ยเป็นไปไม่ได้ครับไม่มีทางนะครับแต่ในระยะกลางถึงยาวมันมีโอกาสมาช่วยเพราะฉะนั้นปีนี้ GDP จะโตต่ำมากถ้าให้ผมคิดนะ ไม่เกิน 2.5 สมมุติ 2.3 สมมุติปีหน้าไม่มีอะไรแย่กว่า 2.3 ครับเพราะ1ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส3คุณขายของถูกลงไป 10% เงินบาทอ่อนออเดอร์ปลายไตรมาส3คุณยังไม่เห็นหรอกเพราะว่าเขาโพสต์ราคากันล่วงหน้าแต่ปีหน้ามันต้องเห็นเพราะฉะนั้นส่งออกมันจะไม่แย่ลงเหมือนตอนนี้แต่มันไม่ได้ดีขึ้นอันที่2นะครับทุกอย่างมันฟื้นหมดไอ้ที่เขาอัดไปในปีนี้เพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ย GDP เทียบกับปีนี้โดยฐานมันแล้วเนี่ยโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะมันก็จะโตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องภาพใหญ่ปีหน้าผมไม่เห็นมีอะไรที่แย่ลงถ้าถามผมนะอันที่2เศรษฐกิจโลกผมว่าเฟดมันก็คงขึ้นดอกเบี้ยแล้วแหละเวลานั้นยุโรปก็คงฟื้นแล้วแหละจีนก็คงจะรู้แล้วแหละว่าไอ้สิ่งที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เนี่ยทั้งๆมันแย่มากนะในจีนมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคือมันจะเริ่มนิ่งกันหมดละเพราะฉะนั้นโดยแนวคิดแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรในประเทศที่แรงมากเนี่ยไตรมาส4มันต้องเล่นหุ้นรอบนึงผมยังเชื่อลึกๆว่าปิดเซตปีนี้เนี่ยมันจะปิดเกิน 1,400 ค่อนข้างแน่อันนี้ค่อนข้างมั่นใจแต่เดิมอ่ะคิดว่ามันจะเล่นตุลาอันใหม่เนี่ยนะอาจจะพฤศจินะหรือธันวานี่ยังไม่แน่ใจแต่อาทิตย์2อาทิตย์อาจจะซึมก่อนคือมันจะมีรอบเล่นรอบนึงนะครับมันจะมีรอบเล่นรอบนึงสังเกตง่ายๆสิเซตอินเด็กซ์ลงรอบล่าสุดตอนหลุด1370น่ะถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะใครอยู่ตลาดมานานน่ะนิวโรไปแล้วมันไม่มาตึ๊ดๆๆๆอย่างนี้หรอกถูกมั้ยใครอยู่ตลาดเนี่ยหลุดอย่างเงี้ยมันไม่อย่างนี้หรอกมันนิวโรโหป่านี้มาคุย 1,250 แล้วถูกมั้ยแล้วดูตรงนี้ใครดูเทคนิคดูนี้นะสมมตินี่เป็นเบรกดาวน์นะอันนี้เป็นไซเคิลลงนะนับ1 2 3 4 5เนี่ยมันควรจะ5ไปตรงนี้แล้วนะมันจะถ้าตรงนี้เรานับผิดมัน5มานี่เลยนะแต่ถ้ามัน5มานี่อ่ะมันต้องเกิดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วคืออาการมันต้องมาแล้วอ่ะแต่ตรงเนี้ยมันจะซึมไงมันจะซิกแซกซึม A B C อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็เลยไม่ค่อยกลัวช่วงไตรมาส4ยังยืนยันนะแล้วผมคิดว่าสิงหาเนี่ยคือจุดต่ำสุดไปแล้วก็ยังยืนยันนะครับคือมันไม่ควรจะต่ำกว่า 1,300 แล้วอ่ะมันเหมือนทองอ่ะตอน 1,600 1,700 เราไม่กลัวมากลัวตอน 1,100 ทองตอนนี้ก็ไม่น่ากลัวนะแต่จังหวะซื้อเอาให้ดีแต่มาบอกว่าเฮ้ยเงินบาทอ่อนทองในประเทศมันก็เลยไม่ถูกอันนี้ตอบไม่ได้ละเพราะผมว่าคนเล่นทองจริงๆตอนนี้เขาซื้อราคาทองคำโลกก็ยังได้อันนี้คือภาพโดยรวมในแง่ปัจจัยกลับมาสู่เซตระยะกลางก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถามกันภาพเซตระยะกลางก่อนสิ่งที่ผมกังวลเนี่ยอันนี้พูดเผื่อก็คือภาพระยะปี2ปีนี่ดูตั้งแต่ปี2008นะฮะอันนี้โลแรกนี่โลนะครับไอ้นี่โลนะครับนี่โลนี่โลมาโดยตลอดโลยกจุดต่ำสุดส่งขึ้นมาโดยตลอดอันนี้ไฮอันนี้ไฮนี่ไฮไฮขึ้นมาโดยตลอดปี2014 2015ไม่ได้ทำไฮขึ้นไปไม่ได้ทำไฮขึ้นไปเพราะฉะนั้นอาการตรงนี้พอมาเทสโลเนี่ยมันควรจะรีบาวด์รอบนึงอาจจะนี่ภาพยาวนะเป็นปีนะอาจจะไป 1,400-1,500 แต่มันไม่น่าจะเกิน 1,600 แต่ถ้ามันรีบาวแค่ 1,400 หรือ 1,500 แล้วมันลงอีกรอบนะไอ้นี่มันน่ากลัวเพราะภาพใหญ่มันแปลว่ามันไม่ทำหายแล้วไง
เนี่ยเทรนด์มันจะเปลี่ยนคือผมไม่รู้มันจะไปประจวบเหมาะไอ้ทุก20ปีหรือเปล่าแต่หลายคนจะมีความรู้สึกโอ้โหผ่าน40มายังเละอยู่เลยผ่านมา20ปีคนอื่นก็ได้หมดเรายังไม่ได้เพราะไอ้20ปีที่ผ่านมาคนที่ได้คือคนส่งออกรายใหญ่นะส่งออกรายใหญ่เขาเพิ่งมาแย่ตอนปี2ปีนี้แต่ใน10กว่าปีเขาได้มาหมดไอ้ตรงเนี้ยต้องระวังให้ดีแต่ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ระยะสั้นวิธีที่จะทำให้ตรงนี้มันดีขึ้นในภาพใหญ่ก็คือวิ่งรอบนี้ทะลุ 1,600 ปีหน้าทะลุ 1,600 ไอเนี้ยภาพที่เรากลัวมันจะไม่มีแต่ค่อนข้างยากต้องบอกเลยค่อนข้างยากเปอร์เซ็นต์ไม่ทะลุ 1,600 ในปีหน้าเนี่ยประมาณสัก 70% สัก 70% ยกเว้นเกิดอะไรแรงๆนะสมมติถ้าเกิดจะทำในประเทศให้มันดีจริงๆยกตัวอย่างง่ายๆนะแปรรูปรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซียที่ขึ้นแรงๆเนี่ยแปรรูปรัฐวิสาหกิจชัดๆอยู่ดีพี่มีหุ้นการไฟฟ้าเนี่ยใช่ไหมแต่โอเคแหละบ้านเราเนี่ยมันทำยากอยู่ดีพี่มีหุ้นการรถไฟที่ไม่ใช่มีแต่รางเดิมมีรถไฟฟ้ามีอะไรเต็มไปหมดตลาดเปลี่ยนเลยนะพี่จำตอนปตท.เข้ามาได้ไหมถ้าใครจำได้ถ้าใครจำได้ตอนปตท.เข้ามา35บาทไม่มีคนซื้อจริงๆผมอ่ะเป็นคนขายเองอ่ะตอนนั้นผมเป็นโคนอะไรอ่ะไม่มีใครซื้อขายไม่หมดนะ35หรือ36บาทแล้วพอใกล้ๆจะเทรดมีคนมาขอซื้อต่อ41นะแล้วหลังจากนั้นขึ้นตลอดมาเก็ตแคปตลาดขึ้นมาโดยตลอดจำได้ไหมขึ้นแรกๆเนี่ยพลังงานขึ้นเนี่ยถ้ามันมีภาพอย่างนี้นะถ้าเขากล้าทำนะแล้วถ้าทำได้นะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องมวลชนนะเนี่ยภาพจะเปลี่ยนเพราะมันมีแวลูอะไรที่ซ่อนอยู่เยอะที่ก็นี่ไงก็เหมือนตอนนั้นน่ะเรื่องการรถไฟอ่ะก็ถ้าเกิดจะเอาให้หนี้หายก็ที่ดินมาทำอะไรก็ได้ไม่ต้องขายก็ได้มันก็หนี้หายแล้วไงโอเคแล้วเขาบอกว่ากฎหมายภาครัฐมันทำไม่ได้แหละนี่อีกเรื่องนึงนะแต่กฎหมายมันแก้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอะไรเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ภาพจะเปลี่ยนมันมีผลแต่มันไม่อยู่ในตลาดหุ้นไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยในภาพใหญ่เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับภาครัฐจะจัดการยังไงแต่ถ้าดูแบบจัดการแบบเดิมนี่นะปีหน้าดีขึ้นกว่าปีนี้แต่ไม่ได้ดีขึ้นมากไม่ได้ดีขึ้นมากนะครับแต่มันก็ไม่แย่กว่าตัวเลขปัจจุบันอันนี้คือภาพระยะกลางอีกเรื่องนึงที่อยากจะให้ดูอันนี้จุดสูงสุดนะคล้ายๆตัว M ไหมถ้ามันรีบาวหลับตานึกนะใครเล่นเทคนิคอลปีหน้ารีบาวไป 1,500 ถ้ามีข่าวเลยทิ้งลงแรงผมว่าตัวนี้ตัว M เลยแหละคราวนี้หลุดเทนอัพเทนเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องรีบกลัวอันนี้บอกเผื่อนะครับอันนี้บอกเผื่อเพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยบอกว่าให้ถือยาว6เดือนถือยาว2ปีถ้าไม่พูดออกสื่อนะผมไม่มั่นใจเลยนะผมดูไม่ออกเพราะอีกปีกว่าๆเนี่ยถ้าเทรนด์นี้เกิดมันจะแย่มากถ้าเทรนด์นี้ไม่เกิดมันจะดีมากแล้วมาถามตอนนี้แต่ถ้าถาม3เดือนผมว่า3เดือนจะดีกว่านี้แน่อันนี้มั่นใจนะครับแต่ถ้าถามปีนึงเนี่ยตอบไม่ได้เลยปีนึงปีกว่าอะไรเงี้ยมาดูโครงสร้างระยะ3เดือนที่ผมคิดว่ามันไม่น่ากลัวพี่สังเกตตอนที่หลุดเทนถ้าใครวิเคราะห์เทคนิคไม่เป็นไรนะครับก็ฟังบทสรุปเลยหลังจากแพนิคเห็นไหมมันจะมีขายกสูงขึ้นทุกรอบพี่ลองย้อนดูสิหลังแพนิคเนี่ยเซ็นอินเด็กซ์หลังๆเนี่ยมันจะมีขายกสูงขึ้นทุกรอบครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วมันจะหลอกลงมารอบหนึ่งเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมเลยเชื่อว่ามันต้องไม่ต่ำกว่า1,300ไงมันอาจจะ 1,300 กว่า 1,304 กว่าหรือแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 1,300 อ่ะแล้วผมก็เลยคิดว่าช่วงนี้ที่เราซื้อไปเนี่ย 1,300 ต้นๆ 1,350 1,300 อะไรเงี้ยนะคือเป็นผมขาดทุนไม่ขายอ่ะช่วงเนี้ย
ปกติผมไม่เคยพูดอย่างนี้นะ 1,400-1,500 ผมขาดทุนขายนะครับแถวเนี้ยผมขาดทุนผมไม่ขายนะขาดทุนผมไม่ขายผมเชื่อว่าต้องมีคนขาดทุนในพอร์ตเพราะหุ้นมันไม่ขึ้นไงตอนนี้มันต้องมีคนติดหุ้นนะครับแต่ชั่วโมงเนี้ยขาดทุนเนี่ยผมไม่ค่อยอยากขายแต่ไม่ได้บอกว่าขาดทุนแอดวานซ์แล้วไม่อยากขายนะคนละตัวคนละอย่างนะแต่พูดถึงภาพรวมก่อนนะเดี๋ยวไลน์กลุ่มเดี๋ยวเราคุยกันคือผมมองว่ามันไม่นิวโรอ่ะแล้วก็ปีเนี้ยก่อนจะปิดสิ้นปีผมว่า 1,400 เห็นสบายอยากได้ถึง 1,450 แต่ไม่แน่ใจแต่ 1,400 เนี่ยผมมองว่าสบายสบายแต่ตุลาเนี่ยจะเสียเวลาเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันหลุดลงมาไงถ้ามันไม่หลุดลงมาเนี่ยตุลาจะมันมากถามว่าทำไมมันหลุดลงมาถ้าไม่ได้คุยเรื่องเทคนิคอลนะมันคงกลัวเรื่องแบงก์ที่ผมเล่าให้ฟังช่วงแรกมันคงกลัวเรื่อง ICT นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคงกดดันตลาดเพราะมันเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นบทสรุปภาพบรรยากาศผมคิดว่าอย่างนี้ครับผมมองภาพบรรยากาศไว้ว่าระยะรายปีเนี่ยผมมองไม่ชัดนะครับและการขึ้นในรอบปีเนี่ยยังมีกรอบจำกัดอย่างที่เล่าไประยะหลายเดือนในไตรมาส4เนี่ยผมมองว่าไม่นิวโลนะครับจุดต่ำสุดเอาแรงสุดผมเชื่อว่าแค่1,300นะครับประเมินว่าไตรมาส4เมื่อเทียบกับการเปิดที่1349คือเปิดก็คือหมายถึงว่าเปิดวันแรกของไตรมาส4เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าปิดจะสูงกว่านั้นเอาง่ายๆเลยนะคุยอย่างนี้เลย 1,400 สบายๆนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนี่ระยะกลางนะเอาภาพระยะกลางก่อนมีคำถามไหมครับค่อยมาระยะสั้นระยะกลางใครมีคำถามบ้างไหมครับใช่แต่ไม่ได้ขายแอดวานซ์ไปแล้วกลับไปซื้อแอดวานซ์นะเดี๋ยวตัวรายตัวเดี๋ยวเราว่ากันคือถ้าพอร์ตเหลือศูนย์เนี่ยนะจุดซื้อมี2จุดในระยะกลาง1,330กว่า1,340กว่าหรือ1,300อันนี้ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวต้องคุยระยะสั้นอย่างถ้าต้องอยู่ๆมันหลุดมันจังลงไปเลยมันก็ผมผิดสมมุตินะ1,300ไปเลยเนี่ยนะสมมติฐานเราผิดหมดเพราะว่ามันอย่างนี้คือผมถ้าเป็นสมัยก่อนผมจะตอบว่ายังไงรู้ป่ะถ้าพี่บอกว่าสมมติหลุด1,300ไปเลยผมจะบอกว่าผมคิดว่าไม่หลุดก็จบไปแต่เอางี้ดีกว่าผมจะต้องการขยายความคือผมคิดมาแล้วแหละคือต้องเล่าให้ท่านที่เพิ่งมาฟังทราบนะครับถ้าผมคิดว่ามันไม่หลุด1,300หรือ1,330กว่า1,340เนี่ยแปลว่าผมคิดมาแล้วว่าหลุด1,300ผมคิดว่ามันไม่เกิดถ้าผมคิดว่าหลุด1,300มันเกิดผมต้องคอมเมนต์ใหม่บอกว่ามันจะหลุด1,300ครับพี่ถูกไหมแต่นี่ขยายความว่าทำไมมันไม่เกิดผมคิดเรื่องนี้มัน5ไปแล้วผมคิดว่าแต่ผิดถูกก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าผมคิดว่าต่ำกว่า1,300เกิดเนี่ยผมต้องไม่คอมเมนต์อย่างนี้ถูกไหมอาจารย์คะที่ว่า5ไปแล้วนี่5ของเนี่ยขึ้นลงตรงเนี้ยเป็นเวฟ5ของ4ใหญ่หรือว่า2ไม่รู้เดี๋ยวไล่รับรองว่ามุขคนมั่วเยอะไม่ค่อยอยากไล่เรื่องนี้เลยไม่ค่อยอยากนับเวฟให้ดูไงผมเห็นในออกจอทีวีออกอะไรแล้วเห็นแล้วขี้เกียจพูดเล่นดาวครับเล่นไปที่12สัปดาห์หน้าเนี่ยจอธรรมะตุ๊บบุกกระจ่างนี้ซอฟรอทันทีเลยถ้าถามผมนะเล่นสั้นเดี๋ยวถ้าเล่นสั้นเนี่ยไม่ต้องรอตรงนั้นเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะครับแต่ธงเวลาเราวิเคราะห์เราต้องบอกเลยเรามองยังไงมันไม่ใช่ขึ้นก็ได้ลงก็ได้ไงแล้วมันก็ไม่ใช่พอขึ้นไป1,600แล้วบอกนี่ไง1,300บอกให้ซื้อมันไม่มีประโยชน์แล้วไงใช่ไหม